ดูจากท่าทีนายกเนี่ยตำแหน่งเขาเนี่ยและรัฐบาลเนี่ยไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรเลยนะคือเขาก็เพิ่งถ่ายรูปเมื่อวานนี้เต็มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสวันเขาก็สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะฮะในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับมองจากอีกมุมนึงเนี่ยนายกก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมั่นคงดีมันไม่เห็นมีทางตันอะไรที่ว่าเลยคือหมอเล็กเข้าใจป่ะเขาอยู่อีกโลกนึงไงของเขาเนี่ยทุกอย่างมันมั่นคงอยู่มันไม่ได้มีใครรอยืดอำนาจจากเขานะฮะบิ๊กแดงวันนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่เลยนี่ไม่ใช่ว่าสมัยนายกในอดีตที่ผบ.เนี่ยรอยืดอำนาจอยู่ไงพอมีม็อบคือนี่ไม่ใช่ม็อบที่มีผบ.ทบ.รอยืดอำนาจให้สถานการณ์มันไม่ใช่49และ57ใช่คือมันไม่49ไม่ใช่57แต่อาจจะเหมือนกับ16อาจจะเหมือนกับ35ก็ได้คือผมมองอย่างนี้ครับว่าครับคือการที่บอกว่าจะมีทางตันเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องมีรัฐประหารแล้วผมคิดว่าใครจะทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยต้องคิดหนักมากเลยว่าผลหลังจากการทำรัฐประหารเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรับมือไหวไหมคุณจะบริหารประเทศต่อไปยังไงคุณจะทนแรงต่อต้านจากนานาประเทศได้ยังไงปัญหาเศรษฐกิจที่มันกำลังจะพังทลายลงคุณจะสามารถระดมคนเก่งมาช่วยกันจริงได้หรือไม่เพราะอย่างขนาดวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดเนี่ยพยายามระดมคนเก่งก็ระดมได้ได้ไหมล่ะเท่าที่เห็นก็เท่าที่เห็นไงมันจะได้ว่ามันไม่ได้ไงได้แค่นี้คือคนเก่งมีความรู้สึกตอนนี้ถอดใจแล้วเขาหลายคนบอกว่าครอบครัวไม่อนุญาตความหมายมันคืออะไรเขาไม่เอาด้วยถ้าไปก็โดนด่าไปก็โดนด่างั้นคือครอบครัวรู้ว่าเข้าไปเนี่ยโดนด่าแน่แน่งั้นโดนด่าแน่แน่ก็ไม่มีใครอยากมาครับงั้นปัญหาคือว่าวันนี้ถึงทางตันไหมพลจอมพลถนอมกิตติกาจรก่อนเดือนตุลาคม16ก็ไม่คิดว่าจะถึงทางตันพลเอกสุจินดาคลาประยูรก่อนพฤษภา35ก็ไม่คิดว่าจะถึงทางครับครับงั้นคือเพราะว่าก่อนการจะมีปัญหาเนี่ยไม่มีใครคิดโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจแล้วก็ถูกป้อยอถูกประเภทส่งข้อมูลอะไรที่อาจจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกทำให้เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคอยู่แต่ว่าเคลื่อนไหว16สิงหาคมนี้โดยปริมาณเนี่ยมันก็ไม่เท่า14ตุลาเนี่ยที่เขาจะรวมตัวกันเนี่ยคือผมคิดว่ามันไม่เยอะเต็มที่มันจะค่อยๆสะสมไป okay. เพราะว่าผมคิดว่าไม่ใช่16สิงหานี้คือเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายผมคิดว่าไม่แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะผมเชื่อว่าคนที่จะทำเนี่ยต้องคิดดีๆว่าเนี่ยการเติบโตของขบวนม็อบต่างๆเนี่ยเพราะว่าการคุกคามเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าไม่ไหวนะโอเคเพราะฉะนั้น okay. ถ้ายิ่งคุกคามหนักขึ้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนก็จะรู้สึกตื่นตัวแล้วบอกว่าไม่เอาด้วยละครับเพราะวันนี้สื่อต่างๆเนี่ยถูกปิดล้อมนะฮะคือสื่อหลักเนี่ยไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่เลยครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะผมกลับมีทัศนะที่ว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขารักษาอำนาจของเขาไว้ได้และหมอเลียบผมกลับมาที่มุมมองเดิมแล้วนะผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ครบวาระแล้วเดี๋ยวนิสิตนักศึกษาเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะรับสภาพว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะมีมุมมองในทัศนะในลักษณะนี้คืออย่างนี้ผมกลับมองว่าอย่างเขาวางเรื่องไว้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยวิกฤตโควิดนายกพูดเมื่อวานนี้นะครับว่ามันลากถึงปลายปีหน้าในเนื้อหาที่เขาร่างมาเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยนายกบอกว่ามีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมถึงปลายปี2564เพราะฉะนั้นที่เขาทำสบค.เศรษฐกิจเนี่ยที่เขาเชิญสภาพัฒน์แบงค์ชาติต่างๆนานามาทีมงานใหม่มีรองนายกเศรษฐกิจมีเขาจะคุมเกมว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ซึ่งมันเกิดจากโควิดครับเขาไม่เชื่อว่าเกิดจากล็อกดาวน์ของเขาเชื่อว่ามันเกิดจากโควิดเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตซึ่งลากยาวไปจนถึงปลายปีหน้าแปลว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เผลอๆเนี่ยไม่ใช่แค่สิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเตรียมที่จะบริหารปกครองต่อไปครับโดยที่ไม่มีอำนาจไหนมาเขย่าเขาได้ผบ.ทบ.ก็เป็นแค่ผบ.ทบ.ผมนี่คือบทสรุปของผมนะมันไม่เหมือน35หรือ16เข้าใจแต่สมมุติฐานนี้ย้อนแย้งไหมครับถ้าบอกว่าโควิดจะยืนยาวต่อไปอีกอย่างน้อยถึงสิ้นปีหน้าหรือมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอ่ะสิ้นปีหน้าแล้วไอ้กับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันไม่จบเร็วมันก็จะหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆหนักมากแล้วคนจะไม่พอใจด้วยอันนี้หนึ่งคนจะไม่พอใจสอง
ถ้าหากการบริหารจัดการเป็นแบบสบคนะฮะตอนนี้จะตั้งว่าสบสก็ตามนะไม่มีทางแก้ปัญหาได้สบสเหรออ๋อเป็นเศรษฐกิจสบสเศรษฐกิจอะไรทำนองนั้นอ๋อเข้าใจแล้วคือว่าตอนนี้มันบริหารเศรษฐกิจไม่ใช่บริหารโควิดใช่โอเคเขาจะบริหารเศรษฐกิจโดยใช้โมเดลแบบสบคเมื่อบริหารแบบสบคถามว่าความสำเร็จของสบคเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสบคเองหรือเกิดขึ้นจากกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นจากอสมไม่ใช่ความสำเร็จของสบคจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและอสมที่เขาเอาจริงเอาจังถามว่ากระบวนการของสบคต่างหากที่ทำให้การตัดสินใจทุกอย่างมันช้าไปหมดที่เศรษฐกิจพังอ่ะส่วนหนึ่งก็เพราะสบคใช่แล้วตอนนี้เอาโมเดลสบคมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะบ้าหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะคุณเอาสถานการณ์บริหารแบบรวบอำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินครับกับโรคระบาดมาใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจอันนี้คิดยังไงเนี่ยเขาคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันสั่งได้แบบเผด็จการไงบอกว่าเฮ้ยมาลงทุนเว้ยเคี่ยนใช่ใช่ใช่แล้วไอ้โครงสร้างที่มันรองรับอ่ะอย่างโครงสร้างของกระทรวงสุขที่เขามีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเนี่ยมันสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสุขภาพแต่โครงสร้างเศรษฐกิจเรานี่ตอนนี้มันอ่อนยั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีปัญหาไปหมดเลยการที่มีสบส.เนี่ยจริงๆแล้วจริงผมคิดว่าไปโทษนายกก็ไม่ได้เพราะว่าเขาคิดแบบทหารไงถ้าคิดแบบทหารเนี่ยเขามองว่าทุกปัญหาอ่ะซึ่งอันนี้ก็แฟร์ทหารเวลาได้รับมอบหมายอะไรเนี่ยแล้วออกไปสู้รบอ่ะเขาสอนกันตลอดนะฮะผมก็เคยได้รับการสอนมาแบบนี้ทุกปัญหาเนี่ยต้องแก้ได้แต่ว่าปัญหาคือผมคิดว่าเขาไปมองว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันแก้ได้โดยโครงสร้างอำนาจแบบนี้สั่งท็อปดาวน์เนี่ยซึ่งถ้าเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องสั่งไปอีก2ปีอ่ะกว่าคือจริงๆผมท็อปดาวเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะท็อปดาวก็ได้แต่ว่าคือคุณต้องมีวอลลุ่มจริงๆจังๆอย่างถ้าหากเราดูหนังฮอลลีวูดใช่มั้ยเศรษฐกิจพอเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันแบบยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆมันจะมีวอลลุ่มมีคนตัดสินใจอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทุกอย่างฉุกเฉินสามารถจะเรียกกันได้24ชั่วโมงแล้วสามารถที่จะตัดสินใจได้ฉับพลันทันทีคือในแง่ของเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยทางส่วนของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะต้องใช้วอลลุ่มในการตัดสินใจอย่างนี้แต่ผมดูโครงสร้างแบบสบส.ที่ตั้งขึ้นมาเรียนแบบสบค.ราชการล้วนๆตั้งเมื่อวานนี้จะประชุมเมื่อไหร่ประชุมวันพุธเศรษฐกิจมันไม่รอให้คุณจะต้องไปรอถึงวันพุธเพื่อประชุมตั้งเมื่อวานนี้ประชุมวันนี้ได้แล้วแต่ว่านายกไม่ได้เป็นผู้อำนวยการเองคือบอกว่าในมุมนึงก็จะมอบหมายให้กับทีมงานรัฐมนตรีอาจจะต่างตรงนี้เพราะว่าพอสบคคือนายกไอ้สบสนี่รู้สึกจะไม่รู้เป็นใครเข้าใจรัฐมนตรีหรือรองนายกอะไรทำนองนั้นฉะนั้นผมก็คือวันนี้มันต้องตั้งวอลลุ่มเศรษฐกิจเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาอย่างพวก3องค์กรสภาหอการสภาอุตสาหกรรมหอการค้าต่างๆเนี่ยเขาเสนออะไรมารีบคิดได้แล้วเอาอะไรจะตัดสินใจก็รีบทำทันทีครับจริงๆสิ่งที่เขาจินตนาการเนี่ยความเชื่อมั่นและแรงความกระตือรือร้นในการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนเนี่ยที่เขาต้องการที่จะสร้างนะด้วยสบส.เขาสามารถทำได้ด้วยการให้เลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการรีเซ็ตใช่แล้วมันมีจังหวะในการเข้ามาบริหารด้วยนโยบายที่หาเสียงใช่แล้วช่วงฮันนีมูนพีเรียดหลังการเลือกตั้งนั่นน่ะแหละคือสิ่งที่ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นผมเห็นด้วยไม่ใช่สั่งแบบสบส.แบบนี้เขาจะแก้แบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกงั้นข้อเสนอยุบสภาเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อเสนอเพื่อจะหาทางออกทางการเมืองเท่านั้นแต่เป็นการหาทางออกทางเศรษฐกิจด้วยแล้วมันจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วมันจะมีนโยบายที่เป็นเรื่องเวลากว่านี้เข้ามาด้วยไม่ต้องมานั่งเสียเวลานั่งคิดด้วยตนเองหรอกบางทีการแข่งขันในการเลือกตั้งมันนำมาสู่นโยบายที่ดีได้นะครับนั่นก็คือซูโม่คิดในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ